พิธาเชื่อระเบียบราชทัณฑ์ไม่เกี่ยวเอื้อทักษิณกังวลคนรวยได้อภิสิทธิ์นอนนอกคุกพิธาเชื่อแก้ระเบียบราชทัณฑ์ไม่เกี่ยวเอื้อทักษิณกังวลผูกขาดอำนาจกรรมการเอื้อคนรวยเหลื่อมล้ำชี้ยังไม่ได้ตามเรื่องว่ายังอยู่ชั้น14หรือไม่เมื่อวันที่15ธันวาคม2566ที่พรรคก้าวไกลนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลกล่าวถึงระเบียบกรมราชทัณฑ์ใหม่อาจจะเอื้อให้นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีถูกส่งตัวออกมาคุมขังนอกเรือนจำหรือไม่ว่าในภาพกว้างต้องลงรายละเอียดตนเข้าใจว่ากระบวนการความคิดนี้มีตั้งแต่ปี2563เท่าที่ฟังจากประธานกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องก็มีความคิดในเรื่องนี้ล่วงหน้าคงไม่มีใครรู้ว่านายทักษิณจะกลับมาเมื่อไหร่คงต้องให้ความยุติธรรมกันแต่มีข้อกังวลคือสถานที่ที่จะนำมาคุมขังนอกเรือนจำเป็นการตัดสินใจอยู่ที่คณะกรรมการผู้ต้องขังไม่สามารถร้องขอได้สิ่งที่เกิดขึ้นคือต้องอยู่ในพื้นที่ที่อนุญาตเช่นบ้านโรงงานรวมถึงสถานที่ราชการที่กำหนดไว้จึงเกิดข้อกังวลว่าจะเอื้อให้กับผู้ที่มีฐานะในระดับหนึ่งในการเข้าถึงสิทธิ์ดังกล่าวนายพิธากล่าวว่าตนตั้งข้อสังเกต3ข้อคือ 1. มีแนวคิดระเบียบนี้คิดตั้งแต่ปี2563ตามที่สภาได้เสนอมาในปี2560หรือไม่2. เรื่องสถานที่ที่ผู้ต้องขังหรือครอบครัวไม่สามารถร้องขอได้เนื่องจากเป็นดุลพินิจของเจ้าหน้าที่เกรงว่าจะมีการใช้อำนาจที่ไม่ถูกต้อง 3. เรื่องความเหลื่อมล้ำที่จะต้องมีระบบสถานที่เอื้ออำนวยทำให้คนที่ออกมาได้ต้องเป็นคนที่มีฐานะในระดับหนึ่งจึงเกรงว่าจะไม่มีความเท่าเทียมกันซึ่งตนไม่ด่วนสรุปว่าเป็นเรื่องของการใช้อภิสิทธิ์แต่ตั้งข้อสังเกตจากข่าวไม่ใช่ความเห็นส่วนตัวเมื่อถามว่านายทักษิณอยู่ชั้น14หรือไม่นายพิธากล่าวว่าผมยังไม่ได้ตามเรื่องนี้เลยพิธาวิเคราะห์100วันรัฐบาลเศรษฐาแผนงานไม่ชัดชี้โจทย์หินปีหน้าแก้เศรษฐกิจพิธายก5กรอบคิดวิเคราะห์100วันแรกรัฐบาลเศรษฐาแผนงานไม่ชัดเจนและไม่ควรเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีตอนนี้ชี้โจทย์หินปีหน้าแก้เศรษฐกิจเมื่อเวลา11นาฬิกาวันที่15ธันวาคม2566ที่พรรคก้าวไกลนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ประธานที่ปรึกษาพรรคก้าวไกลแถลงวิเคราะห์การดำเนินงาน100วันแรกของรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังว่ายังประเมินเป็นเกรดไม่ได้ทำได้อย่างมากแค่การวิเคราะห์เพราะไม่มีโรดแมปออกมาว่ารัฐบาลจะทำอะไรที่ชัดเจนนายพิธากล่าวต่อว่าแต่มีหลายเรื่องที่เห็นว่าทำได้ดีเช่นกันเช่นการช่วยเหลือแรงงานไทยและตัวประกันในอิสราเอลการดูแล SME จึงถือว่าการทำงานของรัฐบาลผ่านบ้างไม่ผ่านบ้างบางเรื่องทำได้ดีแล้วก็ขอให้ทำต่อบางเรื่องที่ทำแล้วยังมีข้อที่จะต้องพัฒนาและปรับปรุงก็หวังว่ารัฐบาลจะรับฟังในการทำงานของฝ่ายค้านอย่างสร้างสรรค์และฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนนายพิธากล่าวว่าในเชิงของรัฐศาสตร์นั้น100วันแรกเป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากการเมืองไม่มีเวลาฮันนีมูนการวิเคราะห์แบ่งเป็น3ประการประการที่1การแสดงถึงความมุ่งมั่นในการรักษาสัญญาที่ให้กับประชาชนก่อนมาเป็นรัฐบาลประการที่2โรดแมป100วันแรกในการตามงานหรือสั่งงานและประการที่3การบริหารความคาดหวังความเชื่อมั่นนักลงทุนจากต่างประเทศแต่ก็เข้าใจว่ามีข้อจำกัดเรื่องเวลาและงบประมาณแผ่นดินนายพิธากล่าวต่อว่าทั้งนี้จากการวิเคราะห์ผลงานรัฐบาลเศรษฐาประกอบด้วย5กรอบคือ1
คิดดีทำได้การช่วยเหลือตัวประกันชาวไทยในอิสราเอลการจัดหาวัคซีน HPV ถือว่ารัฐบาลทำได้ดีรวมถึงการแก้ปัญหาหนี้ในระบบและนอกระบบ2คิดไปทำไปมีการปรับเปลี่ยนไปมาไม่ว่าจะเป็นที่มาของเงินเทคโนโลยีที่ใช้และผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากนโยบายดิจิทัล Wallet การจ่ายเงินเดือนค่าราชการรวมถึงเรื่องโครงการ Land Bridgeการที่รัฐบาลไม่คิดอย่างรอบคอบและเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาทำให้เกิดความสับสนในสังคมและในกลุ่มของตลาดทุนด้วยสิ่งที่คาดหวังจากรัฐบาลคือต้องมีแผน2หากจะเอาดิจิทัลวอลเล็ตไม่ควรปรับเปลี่ยนอีกแล้วแต่หากจะไม่เอาดิจิทัลวอลเล็ตก็จะต้องมีความชัดเจนในการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะกลางและระยะยาวนายพิธากล่าว3คิดสั้นไม่คิดยาวเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าไฟค่าพลังงานค่ารถไฟฟ้า20บาทตลอดสายมีแต่มาตรการระยะสั้นและยังไม่เห็นมาตรการการแก้ปัญหาที่ต้นตอ4คิดใหญ่ทำเล็กการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไม่ว่าจะเป็นซอฟต์พาวเดอร์หรือการบริหารการท่องเที่ยวผ่านวีซ่าฟรีและการลดความเหลื่อมล้ำให้กับประเทศไม่ว่าจะเป็นที่ดินสปก.และค่าแรงนายพิธากล่าวต่อว่าเราเห็นนายกรัฐมนตรีมีการสั่งการเมื่อไม่ได้ตัวเลขที่ควรจะเป็นหรือไม่ใช่ตัวเลขที่ได้สัญญาไว้กับพี่น้องประชาชนสิ่งที่รัฐบาลทำเป็นเรื่องที่ดีและมีความคล้ายคลึงกับนโยบายที่ก้าวไกลเคยเสนอไว้เช่นคณะกรรมการซอฟต์พาวเดอร์การเคาะงบประมาณ 5,000 ล้านบาทสนับสนุน11อุตสาหกรรมหรือการทำเฟสติวัลวินเทอร์เฟสติวัลและสงกรานต์ตลอดเดือนเมษายนแต่อยากเห็นการเสนอแก้กฎหมายเช่นพ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์เพิ่มเสรีภาพในการสร้างสรรค์ผลงานหรือการแก้กฎกระทรวงระเบียบประกาศเพื่อลดขั้นตอนขออนุญาตกองถ่ายหรือจัดเฟสติวัลหรือการสนับสนุนการรวมตัวของแรงงานฟรีแลนซ์รวมถึงการแก้กฎกระทรวงสุราก้าวหน้า5คิดอย่างทำอย่างเช่นร่างรัฐธรรมนูญการทำประชามติซึ่งไม่ชัดเจนว่าที่มาของสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญส.ส.ร.จะมาจากการเลือกตั้งทั้งหมดหรือไม่การปฏิรูปกองทัพทั้งนี้ค่อนข้างชัดเจนตั้งแต่สภาสมัยที่แล้วในการยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญพรรคเพื่อไทยมีความคิดที่เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับพรรคก้าวไกลแต่การกระทำตอนนี้ค่อนข้างตรงข้ามกับสิ่งที่เคยคิดไว้นายพิธากล่าวว่าสำหรับความคาดหวังเรื่องการทำงานของรัฐบาลในปีหน้ารัฐบาลควรมีสตราทีจิกโรดแมปที่ชัดเจนต้องการเห็นแผนการทำงานของรัฐบาล1ปีต้องทำงานอย่างเป็นมืออาชีพมากกว่านี้และในฐานะรัฐบาลผสมก็ต้องทำงานให้มีเอกภาพมากกว่านี้ควรศึกษารายละเอียดของโครงการที่จะทำให้ดีก่อนที่จะประกาศออกไปต้องเป็นแผนที่ประชาชนและสื่อมวลชนสามารถติดตามกับการทำงานของรัฐบาลได้และมี KPI ที่ชัดเจนเมื่อถามถึงสถานการณ์การเมืองในปีหน้ามีการวิเคราะห์ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองโดยมีการเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีจากนายเศรษฐาเป็นส.แพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและโครงการดิจิทัลวอลเล็ตจะไม่เกิดขึ้นนั้นนายพิธากล่าวว่าการปรับเปลี่ยนทิศทางน่าจะเหมาะสมมากกว่าการหาทางลงเพราะประเทศไม่ได้ต้องการอะไรมากกว่านี้นายพิธากล่าวต่อว่าแต่ขอให้ปรับเปลี่ยนทิศทางมีเป้าหมายและมีความเป็นมืออาชีพก็จะทำให้สถานการณ์ต่างๆที่ดูเหมือนร้อนในปีหน้าจะเบาบางลงได้การเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีไม่ใช่สิ่งที่ควรทำในตอนนี้ควรให้โอกาสนายกรัฐมนตรีได้ทำงานก่อนอยากเสนอแนะนายกรัฐมนตรีว่าไม่สามารถสั่งการลงไปแล้วจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทันทีเพราะการบริหารราชการแผ่นดินไม่เหมือนกับเอกชนที่จะต้องมีกระบวนการในการบริหารงานและให้คนไปติดตามว่าสิ่งที่สั่งการนั้นเป็นไปได้ทางกฎหมายหรือไม่ถ้าเป็นไปไม่ได้ก็จะต้องมีการปรับแก้อย่างไรนายพิธากล่าว
นายพิธากล่าวว่าโจทย์หินของรัฐบาลคือเรื่องการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในปีหน้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ GDP ที่ไม่แน่ใจว่าจะถึง 2% หรือไม่เรื่องของดิจิทัลวอลเล็ตที่อยู่ในกฤษฎีกาเรื่องการท่องเที่ยวที่รายได้ไม่ถึง 400,000 ล้านบาทตามเป้าหมายแม้จะมีคนมาท่องเที่ยว27ล้านคนก็ตามนายพิธากล่าวต่อว่าการกลับมาของนักท่องเที่ยวจีนที่คาดไว้ในระดับ 60% ดังนั้นฟรีวีซ่าตรงนี้ก็ไม่เพียงพอคำตอบนี้ขึ้นอยู่กับการทำงานของรัฐบาลหากฟังประชาชนบ้างเพื่อนนักการเมืองบ้างว่ามีความจำเป็นที่จะต้องทำงานแบบมีโรดแมพ